Praise the Lord. As it is appointed unto men once to die, and after that the judgment. มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพิพากษาเรามนุษย์ทุกคนต้องเผชิญความตายหลังจากนั้นมีการพิพากษา Help Lord God grant Lord God unto thy servants that with all boldness we may preach thy word unto the Thai people so that the Thai people can be saved and can hearThe name of our Lord Jesus Christ. พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาใดนอกเว้นมาทั้งเราพระเยซูตรัสว่าผู้ที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยดีท่านจะได้ผ่านพ้นออกจากความมืดเข้ามาในความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างของโลกที่ถ้าผู้ใดเชื่อในเราผู้นั้นจะรอดและผู้นั้นจะได้ผ่านพ้นออกจากความบาปและความตายถ้าจังคงความบาปคือความตายเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ท่านจะได้รอดพ้นจากความบาปและความตายโรคระบาดกำลังจะมาแรงขึ้นเป็นคำทำนายในยุคสุดท้ายจะมีวิกฤตจะมีวิปริตในโลกนี้เดพระเยซูมีชัยชนะโลกนี้พระเยซูเท่านั้นเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูเท่านั้นได้บุญไม่กันเค้นสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายนี่เป็นข่าวดีที่ออกไปทั่วโลกขณะที่เราทุกคนเป็นคนบาปพระเจ้าทรงสำแดงความรักแก่ให้เราในการทรงพระเยซูคริสต์เสด็จจากสวรรค์เราเป็นคนบาปพระเจ้ากำลังจะพิพากษาโลกนี้เพราะการกระทำของมนุษย์ชั่วร้ายข้าจังคงความบาปคือความตายเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีชีวิตนิรันดร์แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในพระพุทธของพระเจ้าจะไม่เห็นชีวิตในพระปิโลตของพระเจ้าตกอยู่กับเขามี
พ่อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพิพากษาพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรู้ได้และทางครอบครัวด้วยการพิพากษาของพระเจ้ากำลังจะไปทั่วโลกใครมีหูและใจยินพระเจ้าพูดกับเราจากสวรรค์จากพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงแต่มนุษย์ทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงซึ่งอารสีของพระเจ้าเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์เราเป็นพยานผู้ที่มีพัฒนาไปสวรรค์จงฟังเราเราเป็นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตที่ผู้ใดได้รับประทานอาหารแห่งชีวิตผู้นั้นจะไม่อยู่อีกพระเยซูคริสต์เป็นพระองค์เดียวที่เสด็จมาในโลกนี้สำหรับความบาปของท่านเพราะเราทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงซึ่งอารสีของพระเจ้าเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงโปรดประทานพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาปของเราขณะที่เราเป็นคนบาปพระเยซูเสด็จจากสวรรค์จากสังฆาราศีเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ได้บุญไม่กันเขนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณผมจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะคืนสวรรค์ได้ไม่มีอะไรไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าอดทนนานเพราะความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากสวรรค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาปของเราเราทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงซึ่งอารสีของพระเจ้าเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและเชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงใช้มาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ทุกข์พิพากษา
เดได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วผู้ที่มีพระเยซูคริสต์ก็มีบุตรของพระเจ้าและผู้ที่มีบุตรของพระเจ้าก็มีชีวิตนิรันดร์ในผู้อื่นความโลภไม่มีเลยครับและพยานหลักฐานนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลายและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์อยู่ในพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ที่มีพระบุตรของพระเจ้าก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิตพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเราว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเทียงแท้องเดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาพระเจ้าทรงใช้พระเยซูคริสต์เสด็จมาพระองค์ทรงรักเราพระองค์เสด็จจากสวรรค์ได้บุญไม่กันเค้นสำหรับความบาปของเราและฟื้นคืนประชนจากความตายเพื่อคุณและผมจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ใดสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพระเจ้ากำหนดเวลาที่จะไปพักษาโลกนี้ในความชอบธรรมพระเยซูเท่านั้นบริสุทธิ์พระเยซูเท่านั้นชอบธรรมและบริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์เรามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแต่พระเจ้าเท่านั้นดีและบริสุทธิ์พระเจ้าเท่านั้นนำมนุษย์ไปสวรรค์ได้นี่เป็นเหตุที่พระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อลบล้างความบาปของเราให้สะอาดเพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาปของเรานี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเทียงแท้องเดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลาย
หายเหน็ดเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียงจากเราเพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและทอมลงและท่านจังไรจะได้พบที่สงบสุขในใจของตนด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่ายและภาระของเราก็เบาพระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกนี้เป็นความสว่างเพื่อผู้ใดที่เชื่อในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดผู้ใดที่ปฏิเสธเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีผู้หนึ่งพิพากษาเขาคือคำที่เราได้กล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายถ้อยคำของพระเจ้าจะพิพากษาเราพระเยซูเป็นพระวจนะพระเยซูเป็นความจริงจงแสวงอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และทุกสิ่งก็จะรับเป็นการเพิ่มเติมในชีวิตเพราะชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าครึ่งหนึ่งห่มถ้าท่านใดทุกสิ่งในโลกนี้จะต้องสูญเสียชีวิตท่านจะได้ประโยชน์อะไร และท่านจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของท่านกลับคืนมาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอดทนนานกับเราพระเจ้ามาจากนิรันดร์ตนไม่มีวันลืมตนเพราะพระเจ้าเป็นพระธมการและเป็นอวสานพระเจ้ามาจากนิรันดร์ตนและพระองค์เปิดเผยสง่าราศีของพระองค์ทั่วโลกทั่วโลกและฟ้าสวรรค์ปรากฏสง่าราศีและสวยงามของพระเจ้าและมีหลักฐานว่าพระเจ้ามีจริงด้วยสิ่งที่ทุกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งธรรมชาติต้นไม้พืชข้าวโพดผักผลไม้ทุกสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าสั่งให้มันเป็น อนาคตคำนาไม่สดใสพระวจนะของพระเจ้ามีคำทำนายทุกสิ่งจะจบตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ากำลังจะพิพากษาโลกนี้คำตอบสำหรับชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระคำของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมตตาของพระองค์ไหลลงมาทุกเช้าเมตตาของพระองค์ไหลลงมาทุกข้าวใครที่มีความปรารถนาที่จะไปสวรรค์จงสรรเสริญพระเจ้าจงลงอักพระนามของพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้ขอให้พระเกียรติทั้งหมดเป็นของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเท่านั้นคู่ควรที่จะรับสรรเสริญของมนุษย์ท
ที่จะรับการสรรเสริญพระพระเจ้าเท่านั้นเสนดีขณะที่เราเป็นคนบาปพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จจากสวรรค์ได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปของเราและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณละผมจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ใดสวรรค์มีจริงนรกมีจริงจงหันจากความบาปและมหาพระเจ้ามีคนหน่อยใบสวรรค์ใดทางใบสวรรค์ขับแคบผู้ที่หาพบก็มีหน่อยจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรู้ได้และทางครอบครัวด้วยและไม่มีอะไรไม่เป็นใบใดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนี่เป็นความจริงมนุษย์สอนโกหกการกลับชาติมาเกิดเป็นโกหกมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพิพากษาพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสามพยัญในสวรรค์มีพระบิดามีพระวัตถะและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าจะเสด็จมาในเวลาที่พระเจ้ากำหนดพระเจ้าทรงรักทุกท่านพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จจากสวรรค์เพื่อท่านเพื่อท่านทั้งหลายพระองค์เป็นพระนามองค์เดียวใต้ฟ้าสวรรค์ที่จะช่วยมนุษย์รอดได้ที่จะช่วยมนุษย์ไปสวรรค์ได้สวรรค์มีจริงนรกมีจริงผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาได้ไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกเขาจะมีชีวิตนิรันดร์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยเวลาสำหรับมนุษย์กำลังจะหมดแล้วเวลาสำหรับโลกนี้กำลังจะหมดแล้วพระเจ้ากำหนดเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้ขอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอดทนนานกับมนุษย์กับทุกคนในโลกนี้มีความรอดพ้นจากความบาปและความตายจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทั้งครอบครัวด้วยพระเจ้าไม่ได้เชื่อชาในพระสัญญาของพระองค์แต่พระองค์ร่ำรวยกับทุกคนที่จะแสวงหาพระเจ้าที่จะเชื่อในพระเจ้าไม่มีอะไรไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าความบาปของเราเคยทำบาปเท่าไหร่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากสวรรค์ได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปของเราทุกคนและพระองค์ฟื้นคืนประชนจากความตาย
เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์สำหรับพระคำของพระเจ้าพี่กวางเดี๋ยวคุณเทศโตนะ